เรือาาเ่องราวมันจะเริ่มต้นขึ้นที่เด็กหนุม่มคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเฉินผิงอานซึ่งผิงอานนะครับมันนั่นจะแปลว่าปลอดภัยนะซึ่งเฉินผิงอานครับเป็นเด็กหนุม่มยากจนที่อาศัยอยูย่ในตอกเล็กๆแห่งหนึ่งโดยที่พ่อแม่ของเขานะได้ตายไปหมดแล้วพอเขาออกมาข้างนอกเับปู่เขานะั้นก็ได้ถูกคนที่มีชื่อว่าซ่งจี้ซินทําการปาหินใส่เขานั่นเองซึ่งซ่งจี้ซินนะครับก็ได้บอกไปว่าเดยวเขากับสาวใช้ที่มีชื่อว่าจื้อกุยนะก็จะย้ายออกไปแล้วนั้นน่ะอย่ามาขโมยของในบ้านของเขาล่ะซึ มุ่นน้องก่อนที่มีชื่อว่ากู้ซานนั้นก็ได้เข้ามาหาทางเฉินพิงอ่านแล้วก็ทาการต่อว่าจี้สินไปทีหนึ่งครับผมว่าทําอย่างนี้กับเฉินพิงอ่านได้ไงตอนนีทางกู้ซานนะครับจะมาหาเฉินพิงอ่านและได้มอบปลาทองตัวหนึ่งนะครับให้แก่ทางเฉินพิงอ่านนั่นเองแลวบอกว่าเราจะมากินด้วยกันไหมแต่เฉินพิงอานนะครับก็ได้บอกว่าทองตัวนี้น่ไม่ควรกินก่อนที่จะยกปลายตัวหนึ่งนะครับให้แก่ทางกู้ซานไปตัดภาพในตอนเช้าครับผมนับประตูเมืองเฉินพิงอ่านนะครับที่นี่ทำงานในการส่งจดหมายนั่นเองและในช่วงเวลาน ก็ทาการเก็บค่าผ่านทางนั่นเองแก่เหล่าคนเหล่านี้ซึ่คนเหล่านี้แต่ละคนก็ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาเอามมกบ้านนะครับผมก่อนที่เชอร์พี่อาร์นะครับจะรับงานจากเท้าแก่ด้วยการส่งจดหมายนั่นเองตัดภาพมาที่กู้ชาณนะครับผมกู้ชานั้นได้มาพบเจอกับใครบางคนเข้าก่อนที่จะตัดภาพมาที่กู้ชาณนะครับผมกู้ชานะครับได้มาฟังตาแก่คนหนึ่งนะครับที่กาลังเล่าเรื่องอยู่นั่นเองซึ่งตาแก่คนนี้ครับก็ได้เป็นนักเล่าเรื่องน้วเขาก็ได้ก็ได้เล่าว่าเมื่อ3,000ปีก่อนได้มีจอมยุทธ์พเนจรคนหนึ่งที่ ไม่สามารถฆ่ามังกรได้แต่พอเขานั้นฝึกวิชาจนวสำเร็จแล้วก็เขาก็ทำการไล่สังหารมังกรไปทั่วจนกระทั่งมังกรตัวสุดท้ายนั้นได้เข้ามาปะทะกับเขามังกรตัวสุดท้ายนั้นสู้เขาไม่ได้เลยด้วยซ้ำซึ่งมังกรในปัจจุบันนั้นจะเป็นหรือตายไม่มีใครทราบแต่รู้ว่าจิตวิญญาของมังกรนั้นได้แบ่งออกเป็น5สายซึ่งพลังทั้ง5สายนี้ก็จะมอบให้แก่เ่าผู้โชคดีทั้ง5และผู้โชคดีเหล่านั้นก็อาจจะเป็นพวกเจ้าก็เป็นได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เองครับผมส่งจี้ศินนล์านานะครับเรื่องงเเลล่่่าาาานีีวววยทัจกถึชิ มังกรนั้นแบ่งเป็น5้าสายนี้ก็ปรากฏว่าใบของต้นไหวนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานี้ก็ได้ลอยออกมาไปก่อนที่ทางส่งจีซินก่อนที่จะสลายไปซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าส่งจีซินนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับโชคชะตามังกรก็เป็นได้ซึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากเล่าเรื่องเสร็จผมทางกู้ชันก็ยังได้มาพูดคุยกับทาตะแกนักเล่าเรื่องอยู่นั่นเองซช่งกู้ชันครับก็อยากจะเล่าเรื่องต่อนั่นเองแต่หลังจากนั้นเองก็ปรากฏว่าตะแก่นะครับก็ได้พบว่าดูชะตาของทางกู้ชันนั้นรู้เหมือนกับวาอรหกกกนลล กู้ชานั้นดูของที่อยู่ในชามของตะแก่ซึ่งพอมองลงไปในชามข้าวนี้กครับผมก็ทําให้ดูเหมือนกับว่าจะเห็นภาพลวงตาที่เกี่ยวกับทางน้าท่วมนั่นเองน,น้ําท่วมได้ทําลายทั่วท้งเมืองก่อนที่กู้ชาน,นครับจะเกิดบ้าขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีไปอาภัพไม่ดเฉินพิงอานนะครับผมเฉินพิงอานนั้นได้ทํางานหาเงินมาได้5้8อีแปะนะครับแล้วระหว่างทางเขานั้นก็ได้พบเจอกับคนขายปลาทอง,องเขา้าซึ่งปลาทองนี่นครับผมเฉินพิงอานครับก็เตรียมที่จะซื้อไปเลี้ยงแต่ก็ปรากฏว่าไ,ได้มีองค์ชายคนหนึ่งนะครับกับ ่านะครับจะได้ตัดใจไม่ซื้อปลาทองแล้วแต่ก็ปรากฏว่าทางองค์ชายองค์นี้นะครับผมก็ให้ค่าชดเชยแก่เชินผิงอาร์ไปจํานวนกันทั้งสิ้น50อีแเลยทีเดียวเฉินผิอาเดินต่อไปเรื่อยๆครับผมจนได้พบเจอกับนักพจนคนหนึ่งที่เป็นนักดูดวงด้วยเองพจนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเชินผิงอารนั้มีดวงชะตาไม่ค่อยจะดีเฉนผิงอารนะครับก็ได้บอกว่าเขาต้องมีเงินอยู่5อีแช่วยเขียนยันให้แก่พ่อแม่เขาหน่อยได้ไหมซึ่งนักพจก็ได้ตอบตกลงครับในการเขียนยันให้แก่พ่อแม่ของเชินผิงอานแล้วก็ตาภาพมาที่นักเล่าเรื่องคนก่อนนะครับซึ่งเขาคนนี้นั้นจะมีชื่อว่หลิวจื่อเหมาหลิวจื่อเมาครับคิดว่ากู้ชานคนเมื่อกี้คือสิทธิ์ที่เขา ลแล้วแต่ว่าก็จะมีคนคนหนึ่งที่ส่งผลต่อดวงชะตาของเขาซึ่งคนคน,นนี้นั้นจะต้องถูกกาจัดซึ่งคนคน,นนี้ครับแท้จริงแล้วนั่นก็คือทางเฉินพิงอานนั่นเองก็เป็นเวลาเดียวกันที่ทางเฉินพิงอานนะครับติดติกลับบ้านพอดีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าไายจินเจียนซึ่งไายจินเจียนนะครับก็ได้เดินมาพอกับคนที่มีชื่อว่าฟู่หนานหัาโดยที่ทั้งสองคนนี้นะครับผมจะมาตามหาคนที่มีดวงชะตาพิเศษนั่นเองซึ่งพวกเขาครับก็ได้ทาการพนันกันว่าคนที่พวกเขานัครบ เฉินพิงอ่านกอนหน้านี้นั่นเองตัวคนที่ฉายชินเจรียนเล็งเอาไว้นะครับนั่นก็คือทางกู้ฉานหรือก็คือเพื่อนรุ่นน้องของทางเฉินพิงอ่านกอนหน้านี้นั่นเองซึ่งทางฟู่หนานจือนะครับก็ได้เห็นเฉินพิงอ่านพอดีครับผมจะได้ถามไปว่าเฉินพิงอ่านรู้จักคนที่มีชื่อว่าซ่งจงี้ซินไหมซึ่งเฉินพิงอ่านครับก็เลยตอบไปว่าไม่รู้จักแต่ก็ปรากฏว่านะครับผมซ่งจีง้ซินนะก็ได้ทำการเปิดเผยตัวออกมาเองโดยโดยที่ไม่รอให้เฉินพิงอ่านนั้นตอบซึ่งในขณะที่เฉินพิงอ่านกำลังจะเข้าบ้านนี่เองนนวาาายท่่่งงงงงิิออใสซึครับ ก็สามารถเห็นเฉินพิงอ่านได้ในชามข้าวของเขาเลยนะพอไร้บนอะไรบางอย่างสายทางเฉินพิงอ่านนี่ครับผมเฉินพิงอ่านนะครับผมก็เผลอไปล่วงเกินทางชายชินเจียนเข้าซึ่งพอไปล่วงเกินชายชินเจียนนี่ครับผมก็ปรากฏว่าชายชินเจียนนะครับผมก็ได้ทําการโจมตีนะครับใส่ทางเฉินพิงอ่านซึ่งการโจมตีใส่ทางเฉินพิงอ่านนี่ครับผมก็ทําให้สะพานแห่งโชคชะตาของเฉินพิงอ่านนั้นทําการขาดลงซึ่งพอสะพานขาดนี่เองก็ผมเฉินพิงอ่านน่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินครึ่งปีหลังจากโดนโจมตีเสร็จนะครับผมเฉินพิงอ่านครับก็ล้มลงไปนอนกองกกกััับบพืืื้้้้้นน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 นเลลยสสถาาาาาาาฟ่่่่หหหหหจจออะะะคครรร็ไดททมมววีีแแงงฆใ นครับผมใบต้นไหวนะครับก็ได้ลอยมาหาทางเงาฉินพิงอานเฉินพิงอานนะครับจะได้เลื้อมือไปแตะมันแล้วก็ปรากฏว่าใบาต้นไหวนะครับก็ได้ลอยจากมือเฉินพิงอานไปซึ่งใบต้นไหวนะครับก็ได้ลอยมาหาทางบุรพาจารย์ฉียิ่งชานซึ่งบุรพาจารย์ฉียิ่งชานนะครับก็เปรียบเสมือนกับผู้ปกครอ,องของเมืองนแห่งนี้นั่นเองพอฉียิ่งชานนะครับพอได้หยิบใบต้นไหวมือขว้นก็ได้พูดมาประมาณว่าคนที่มาเป็นแขกในเมืองนี้น่น่ะกลับกระทำเรื่องชั่วชาถึงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นเหรอก่อนที่ฉียิ่งชานครับจะว่าของอะไรบางอย่างตกเา ตอนนี้ครับผมจเจ้าเหยา่นะครับได้เหลือไปเห็นใครบางคนซึ่งคนคนนี้นะครับผมเป็นนักดบาบหญิงที่มีชื่อว่านิงเหยา่นั่นเองซึ่งหนิงเหยา่ครับผมก็เตรียมที่จะไปสลักอักษรน,นะครับอยู่ในซุ้มประตูเมืองแต่ว่าก็ปรากฏว่าทางทกสิทธ์นะครับอย่างจเจ้าเหยื่อนะเผลอไปชมนางว่าตัวนางน,นั้นมีกลิ่นหอมนั่นเองทําไห้นางรู้สึกทนไม่ได้นะครับผมก็เตรียมที่จะทาการต่อสู้ เธอครับได้ชักดาบคู่ของเธอออกมาครับผมเข้าโจมตีแต่ทางเจ้าเหยาแต่ก็ปรากฏว่าทางชีจิ้งซานนะครับอาจารย์นั้นก็ได้เข้ามาต่อสู้แทนซึ่งก็ปรากฏว่าทางนิงเหยานะครับมีกระบวนท่าเพลงดาบที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากจึงไม่สามารถโจมตีใส่ทางชีจิ้งซานได้เลยจนทางฉีจิ้งซานับผมสามารถเอาชนะก่อนที่ฉีจิ้งซานนะครับผมจะยึดกระบี่อันหนึ่งของทางนิงเหยานั้นมาก่อนที่จะใช้วิชาเซียนนะครับเปลี่ยนกระบี่นี้ให้กลายเป็นกระบี่ที่มีชีวิตขึ้นมานั่นเองก่อนที่จะมอบกระบี่นี้ครับคือนักเอก ชายเกาเจนนะครับซึ่งองชายเกาเจนนี้ก็คือองค์ชายนะครับที่ได้ซื้อปลาทองต่อจากทางเฉินพิงอานก่อนหน้านี้นั่นเองเพราะกับขันทีคู่ใจขันทีอู่ซึ่งพวกเขานะครับก็กำลังชื่นชมตาหยกอยู่นั่นเองแล้วก็ได้เดินผ่านกับทางหนิงเหยาเข้าซึ่งหลังจากเดินผ่านไปเนี่ครับผมก็ปรากฏว่าได้มีมือสังหารนะครับผมทำการปาหมีนะครับใส่ทางองค์ชายซึ่งก็ทําให้ขันทีอู่นะครับคิดว่าคนที่ลงมือนั่นน่ะก็คือทางหนิงเหยาจะได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางหนิงเหย่านั่นเองแต้วว่าทางมือสังหารครับก็ได้อเานก็ออปลสงรค์้วย ว่ากระบ vard, ี่บินนะครับของทางหนิงเหยาวยที่ได้ลงอาคมมาแล้วนั้นก็ได้ทําการสังหารมือสังหารนี้ไปซึ่งวันจยเกาเจินนะครับรู้สึกขอบคุณทางหนิงเหวยเป็นอย่างมากแต่ขันทีนะครับก็บอกไปว่าคนนี้หนาไว้ใจไม่ได้นักฆ่ามตะกีนี้เนี่ยอาจจะเป็นแผนของนางที่ได้วางแผนมาเพื่อที่จะทําการตีสนิทองค์ชายก็เป็นได้แต่ว่าทางหนิงเหยานะครับไม่สนใจเธอักเตีที่เดินจับไปซึ่งขันทีอูนะครับที่ไม่ไว้ใจอยู่แล้วก็ได้เพิ่มการพุ่งเข้าไปจัดการกับหนิงเหวยอีกรอบหนึ่งซึ่งคราวนี้ครัมนาากีอไตู้ททดํจ หนิงเหยาครับไปกระแพกกับแผงจนหนิงเหยานั้นบาดเจ็บสาหัสซึ่งทันทีนะครับก็ตีที่จะปิดบัญชีแต่ก็ปรากฏว่าทางบูรพาจารย์ฉียิ่งซานะครับก็ได้ส่งเสียงมาห้ามทางขันทีเอาไว้ก่อนซึ่งก็ทําให้ทางขันทีนะครับรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากจึงได้ปล่อยหนิงเหยานั้นไปนั่นเองซึ่งบูรพาจารย์ฉียิ่งซานะครับก็ได้บอกกับทางทั้งสองคนไว้ว่าถ้าหาว่าองค์ชายนั้นไม่มีโชคชะตาอันยิ่งใหญ่แล้วก็ขันทั้งคงจะสังหารทั้งคู่ไปแล้วจงใสหัวไปจากที่นี่เสียตัดภาพมาที่ทานเฉินพิงอานะครับสมตอนที่เฉินพิงอานั้นได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางกู้ชานะครับเพื่อนรุ่นน้องเขานั้นก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาพอดี โดยทางกู้ชาครับก็ ya, ได้บอกไปว่าได้มีเท่านักพจน,นึงนะครับที่ได้ใช้ชามข้าวใหญ่แลวเขาก็ได้เห็นอะไรแปลกๆด้วยดังนั้นเฉงผิงอานนะครับก็ได้เตรียมที่จะไปทําการพูดคุยกับทางนักพจนั่นเองก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางตอนนี้ครับตาลุงคนนั้นก็ได้อยู่บ้านของทางกู arn, ้ชาพอดีเนทางตาลุงหลิวจื่อมานะครับผมก็ลังโต้เถียงกับทางใช้ชินเจียนเพราะาทั้งสองคนนั้นต่างก,ก็เล็งทางกู้ชาเหมือนกันอยากจะรับกู้ชานั้นกลับไปทางตาแก่หลิวจื่อมานะครับจึได้บอกกับทางใช้ชินเจียนไปว่ากู้ชานั้น out, เป็นของเขาแล้วก็ทําให้เธอ,ค,อครับ ถออยกลัับไปนนเ่เงแล้วก็เป็นจังหวะที่ทางเฉินพิงอานนะครับผมได้มาหาทางตะแก่หลิวจื่อเมาพอดีโดยที่แม่ของทางกู้ชาณนะครับก็ได้ทําการพูดกับทางเฉินพิงอานไปว่าท่านเสียคนนี้นะอยากจะรับกู้ชานนัเป็นสิทธิ์จริงๆทางเฉินพิงอานนะครับผมก็เลยอยากจะให้ทางกู้ชานนัเป็นคนตัดสินใจเองก่อนที่เขานะครับจะได้จับไปหลังจากที่เฉินพิงอานจับไปนี่เองครับผมนักพลดหลิวจื่อเมานะครับก็เลยให้ทางกู้ชานน่ะทําการดูอะไรบางอย่างที่อยู่ในถ้วยชามของเขาซึ่งพอกู้ชานะครับได้ดูลงไปในถ้วยชามนี่เองก็ปรราาากกกฏวููู่้้นะคับไดดดถเข้าไปในนนนนนถถ้้้้วยยชาาาาาเเเเเลลซึ่่่่งงขขะคครรัััับบบกกก็ไไไดดดดููปปพพททออีิจมมืื ซึ่งก็ทาให้แม่ครับตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแต่ทางตาแก่หลิวจื่อเหมานะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็ได้ถามกับทางแม่ไปว่าเฉินพนะิงอานน่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เหรอแม่ของกู้ชานนะครับก็เลยบอกไปว่าเกิดวันที่5เดือน5ถือว่าเป็นวันที่ไม่ดียวมากๆทางหลิวจื่อเหมานะครับจะได้เข้าใจได้ทันทีว่าพ่อของเด็กคนนี้นั่นแหละได้ทำการแหกกฎครั้งใหญ่ที่นี่นี่เองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่เขานั้นจะต้องตายหลิวจื่อเหมานะครับจะได้ถามกับทางแม่ของกูาาไปว่ การที่จะให้ดวงชะตาของลูกชายตัวเองยิ่งใหญ่นั่นนะถ้าเป็นที่ต้องทำการตัดขาดจากดวงชะตาใกล้เคียงหรือคือทางเฉินพิงอานนะครับผมเธอนั่นน่ะยอมรับได้ไหมซึ่งเธอครับก็เลยบอกไปว่ารับได้ถ้าหากว่าเป็นแม่ของเฉินพิงอานนั่นน่ะก็น่าจะทําสิ่งเดียวกันได้ทางหลิวจื่อมานะครับก็ยังได้ทําการไล่เวทมนต์นะครับใส่ทางเฉินพิงอานนั้นต่อไปและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางตอนนี้นะครับผมหลิวเซียนหยางนะครับที่เป็นเพื่อนของทางเฉินพิงอานนะครับผมก็ได้มาหาเขาพอดีหลิวเซียนหยางนะ สามารถไปแจ้งต่อเขาได้แต่ตอนนี้ครับผมเฉินพิงอันที่ได้โดนไล่มนดาไปแล้วครับผมก็อยู่ในการไม่ดีไปอย่างมากตอนที่ทางหลิวเซียนหยางนะครับจะขอตัวจากไปซึ่งทางหลิวเซียนหยางนะครับผมก็ได้ไปชื่นชมเรือนร่างนะครับของทางจื้อกุยหญิงสาวรับใช้ของทางซ่งจี้ซินก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งก็ทำให้จื้อกุยนะครับรู้สึกขยะแขยงไปอย่างมากจะได้ปาขีดนะครับใส่ทางหลิวเซียนหยางตอนที่หลิวเซียนหยางนะครับจะเดินต่อไปในเรื่องจนกระทั่งพบเจอกับนักพจนคนเดิมนะครับที่ทำการเขียนยางให้แก่ทางเฉินิงงอออััันนนนนนนกก่่ห้้าีเพรนะคัับบบได้อกกทางลิวเซียยนหางไปว่าดูเอ ยกครับจึงได้ทําการถือเข่าเพลินครับทีนได้ทําการเผาสำนักนักพจนี้ในทันทีทําให้นักพจนะครับกลัวเป็นอย่างมากจะได้วิ่งหนีไปซึ่งนักพจนะครับก็ได้หลบหนีมาในสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งสถานที่นี้เองก็ปรากฏว่านักพจนะครับก็ได้ถูกจับขาโดยใครคนหนึ่งเข้าซึ่งคนคนนี้ก็คือหนิงเหยานั่นเองเพราะนิงเหย้าได้ต้องการจับขานักพจนี่ก็ผมก็ปรากฏว่านักพจนะครับก็ได้เห็นนิมิตของทางหนิงเหย้าซึ่งก็ได้เห็นเรื่องราวในอดีตของทางหนิงเหยานั่นเองซึ่งตอนนี้ครับผมหนิงเหยนนั้ก็จู่จจจ่ะะตตายยอออููแแล้วนนนนัักกพรรดเหมืคบง ต้องทําการช่วยนั่นเองนพลนะครับก็ได้ใช้วิชาตัวเองนะครับผมทําการคํานวณว่าจะพาผู้หญิงคนนี้น่ะไปที่ไหนดีซึ่งก็ปรากฏว่าสถานที่ที่นพลเลื่อนนะครับผมต่างคนต่างก็ไม่ต้อนรับนั่นเองนพลนะครับที่ได้พาผู้หญิงคนนี้ครับไปหาช่างเฉินพิงอ่านซึ่งทางเฉินพิงอ่านนะครับก็ได้ช่วยนพลนี้แบบงงงนั่นเองก็ขอให้ทางเฉินพิงอ่านนั่นน่ะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านางซะซึ่งเฉินพิงอานตอนแรกเหมือนจะไม่ทานะครับผมแต่นพลนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้นางแลล้้้้้้้้วกกก็็็นน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 าาาาางงงงงงัััััััจจจจจจจะะตตยยเเเเเเิิิิผผออออออครึึํํใททีี่่ปปสสืืมพไซ แล้วก็เป็นจังหวัดเดียวกับที่ทางตอนนี้นะครับผมทางหญิงหยาดเราก็ได้ฟื้นขึ้นมาพอดีซึ่งทางนักพลนะครับก็ได้บอกว่าเรานด้นำพบเจอเธอนั้นใกล้าตายจะได้ช่วยมาไว้แล่ต้อขอโทษนะที่ทางเพื่อนของเขาอีกคนนึงนั้นต้องจําใจเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก่เธอถือว่าไม่เป็นการล่วงเกินใช่ไหมซึ่งทางหญิงหยาดนะครับก็เข้าใจต่อมานะครับผมเฉิพิงอานนั้นก็ได้กลับมาพอดีและนักพลที่มีชื่อว่าลู่เฉินนีครับก็ตีที่จะจไปซึ่งนักพจนะครับก่อนที่จะไปเขานั้นก็ได้เขียนวิธีการปรุงยาครับให้แก่ทางเฉินพิงอานแต่เฉินพิงอานครับก็ได้บอกว่าเขานั้นอ่านไม่ออกซึ่งทางนักพลนะครับก็ได้บอกไว้เป็นไรต่อให้นายอนนั้นอ่านไม่ออกแต่ทางหญิง อย่าวนะนั้นนะอ่านออกและนายก็สามารถเรียนรู้ตัวสอนผ่านการปรุงยาได้ไปครั้งแรกซึ่งในขณะที่นักพจน์กำลังจะจากไปนี่ครับผมน,ะนักโพจน์นะครับก็ขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเฉินพิงอ่านเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งนักพจน์ครับก็ได้ทำการเปิดโหมดเอาจริงนั่นเองในการดึงเฉินพิงอ่านครับเข้าสู่โลกแห่งจิตใจซึ่งนักพจน์นะครับก็ได้บอกไปว่านายน่นาจะที่จะยอมแพ้อย,อย่างนี้อย่างนั้นเหรอนายน่นาะได้ถูกคนนั้นทำลายสะพานแห่งโชคชะตาไปแล้วนายน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานไม่คิดจะกลับไปแก้แค้นหรือไงคนเรานหละสามารถเปลีีี่่่่่่่ยยนน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 ชชะะะะตตตาาาาาาัััััววเเเเเออออออองง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 ไไดดด้้้้ซึึึมมมจจจิิิคคคพพููขขททกกก์รรรบบผลปสสหื นี่ครับผมนะักพน์นะครับได้แจ้งกับทางชิพิทอาัานไป3เรื่องโดยเรื่องแรกนะครับก็คือขอทางชิพิตอาัานนะดูแลหนิงเยาให้ดีและพานั้นนะไปยังริมน้ําฝั่งใต้นอกเมืองไปตามหาพ่อลูกแซร่รวนและไปอาศัยพักพิงที่นั่นเรื่องที่2ก็คือในวันที่5เดือน5ให้ชิพิตอานะไปที่ฐานน้าเล็กใต้สะพานทาการจับปลาจับกุ้งอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อที่จะรับโชควาสนาและดีดีผลต่อชะตากรรมของเฉินพิงอา่านตัวเรื่องที่3าก็คือก่อนหน้านี้เขานั้นได้บอกกับเฉินพิงอา่านไปหมดแล้วชิพิทอ่านนั้นไา อไปว่าหลังจากนี้นถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาล่ะก็ให้ทางหนีเยอะนะช่วยมอเงินนี้ให้แก่ทางหลิวเซียนหยางเพื่อนของเขาด้วยซึ่งในทางเฉินพิงอ่านกับทางนักโพสคุยกันเมื่อตะก,กี้นี้นะครับผมทางหนิงเหยาวนะครับก็ได้ยินด้วยเช่นเดียวกันหนิงเหยาวนะครับจึงได้รู้ว่าเฉินพิงอ่านนั้นเตี้ยที่ไปแก้แขนอย่างนั้นเหรอเฉินพิงอ่านนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วหนิงหยาวนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าจะแก้แคนแล,แล่ะกตรงลงมือให้อย่างรวดเร็วให้ไม่ให้อีกฝ่ายนั้นตั้งตัวซึ่งเฉินพิงอ่านนะครับผมก็ได้รับคําแนะนํานี้ก่อนที่เขานะครับจะไปทําการแก้แคนนั่นเองแต่ภาพที่ฟู่หนานจือนะครับผมฟู่หนานจื่อนั้นก็ได้มาพูดคุยกับทางซ่งยี่ซิน ซึ่งผู้ขันนะครับก็ได้พูดคุยถึงเรื่องซื้อขายวัตถุโบราณนั่นเองแต่ก็ปากฏว่าดูเหมือนกับว่าซ่งจี้ซิลนะครับจะผมจะไปพูดจาไม่เข้าหูกับทางฟู่หนานจือเข้าฟู่หนานจือครับจะได้ทําการใช้พลาน,นะครับในการทํรลายจิตใจของซ่งจี้ซิลนั่นเองซึ่งก็ทาให้จ้งจี้ซิลนะครับรู้สึกทึ่งเป็นอย่างม,มากเขานั้นคิดมาประมาณว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าโลกใบน,นี้นั่นแหละจะต้องมีเทพเสียนอย่างแน่นอนซึ่งเขานั้นก็ดีใจเป็นอย่างม,มากที่ได้มีคนนั้นเหมือนกับเขามาโผล่อยู่่่่่่่ทนนทาาทททีีีนน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 นงงจจ้้้้้้้้ะะครรรััับไไดยืืขขขอออเเเสสใใหหแแกกกกกกถาา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 าปววํํม็พตุ กว่าน,นี้อีกชิ้นหนึ่งโดยแรกกับถุงคลอง3ถุงส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่า ให้ท่านนั้นนะช่วยไปทำการฆ่าใครบางคนให้แก่เขาหน่อยแล้วก็ตัดภาพที่ทางชื่อกุยคนใช้ของส่งจี้ซินนะครับก็ได้มาที่บ้านของเฉินพิงอานก็ได้พบว่าตอนนี้ครับผมบ้านของเฉินพิงอานนั้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นนั่งสมาธิอยู่นั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้ถามว่าเฉินพิงอานไปไหนซึ่งทางหนิงยาวนะครับก็ได้บอกว่าเฉินพิงอานนั้นไม่อยู่ที่นี่จื่อกุยนครับจะได้จาไปแล้วก็ตัดภาพมาที่ฟู่หนานจือนะครับผมหลังจากพูดคุยธุรกิจกับทางส่งจี้ซินเสร็จเขานั้นก็ไม่อยู่กับทางไปจินเจียนนะครับผมซึ่งก็ดูเหมือนกับทางผู้หนานจือครับผมจะมีใจให้แก่ทางไปจินเจียนนั่นเองแต่ก็ดูเหมือนกับว่าสะพานแห่งโชคชะตาของเขาครับจะต่อต้านนั่นเอง เขานะครับได้พูดมาในใจแปลว่าเขานาเกิดจะมีใจให้นางเสียแล้วสิไม่เช่นนั้นนะก็จะได้เสียการใหญ่เราะนั้นจะเป็นที่ต้องทําการกําจัดนางเสียก่อนที่ทางฟู่หนาจืนะครับผมที่ได้ทำการจัดการกับทางชัยชินเจียนนั้นก็ปรากฏว่า ในช่วงเวลานั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าเฉินพิงอานนะครับที่ได้ซุ่มอยู่นั้นก็ได้พุ่งเข้ามาครับโดยใช้ชามข้าวที่แตกนั้นบีบไปที่คอของทางชายชินเจียนชนทําทให้เธอนนั้นได้ตายเลยซึ่งก็ทําให้ทางตะลุงนักเล่าเรื่องนะครับหลิวจือเหมาที่ได้เฝ้าดูเหตุการณ์ในชามข้าวก่อนน้านี้ครับตกตะลุงไปอย่างมากตอนแรกเขาน่าจะวางแผนที่ทําให้ทางชายชินเจียนนะนะั่นทำการฆ่าเฉินพิงอานเสียแต่กลับนึกไม่ถึงว่าตอนนี้นั้นเฉินพิงอานนั่นจะทําการฆ่าชายชินเจียนนั้นกลับยังไรเสียก็ตามเขา้ก็ยับเพงฉิแผนนั้จะ นวลไปได้อย่างนั้นเหรอแล้วจะฆ่าคนแต่เฉินพิงอาน,นะครับก็ได้ย้อนย้อนกลับไปว่าเมื่อกี้เขานั่นได้เห็นสายตานายนายก็การที่จะฆ่าเธออยู่แล้วไม่ใช่หรือไงฟู่หนานหวางเขาก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เขาโน่นไม่สามารถฆ่านายได้ล้วก็ก็ถือว่าชื่อเสียงได้ป่นปี้หมดแน่เลยเนื่องางเฉินพิงอานนะครับผมก็ได้เข้าประทากับทางฟู่หนานหวางนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าสมรรถภาพร่างกายของเฉินพิงอานนะครับดูดีเป็นอย่างมากถึงขนาดฟู่หนานหวางนั่นยังชมเลยว่าร่างกายของนั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะแข็งแกร่งกว พิงอ่านนั้นตีได้ทำการฟันคอฟูหนานหวางได้สำเร็จแล้วก็ปาการากฏว่าฟูหนานหวานน่างนะครับผมได้ใช้วิชาวิญญาณมังกรดินนั้นทำการมาลัตทางเฉินพิงอ่านเอาไว้ฟูหนานหวางครับก็ไม่คิดเลยว่าแผนสำรองของเขานั้นจะต้องใช้กับทางเฉินพิงอ่านพราเมืองนี้นะครับมีกฎอยู่ว่าห้ามฆ่าคนดังนั้นนะครับฟูหนานหวางจึงได้ทำการปล่อยทานเฉินพิงอ่านไปแต่เฉินพิงอ่านนะครับทันทีที่ได้รับการปลดปล่อยนะครับก็ได้พุ่งเข้าโจมตีสถทางฟูหนานหวางในจังหวะที่ทางเฉินพิงอ่านกำลังจะปิดบัญชีนี่เองครก็็นเ้ไดย์ห มิดว่าแน่นาคนนั้นเฉินพิงอานจะต้องทาการฆ่าฟู่หนานจืออย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับเขาลองจะปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาแต่ก็ปรากฏว่าครับผมทางเฉินพิงอานครับได้การฝ่าฝืนโชคชะตาของทางบูรพาจารย์ฉียิ่งซานนะครับโดยเขาครับลังเลที่ทําการฆ่าฟู่หนานหัาซึ่งทางเฉินพิงอานนะครับผมตอนนี้ก็ได้มีมนดำครับของทางหลิวจือเหมาก่อนหน้านี้นั่นเองแต่เขานั้นก็สามารถยับยั้งหัวใจเอาไว้ได้ก่อนที่ทางอาจารย์ฉียิ่งชาครับจะดึงเฉินพิงอานนั้นเข้ามาในช่วงเวลาหยุดเวลาของเขาและขอให้ทางเฉินพิงอานนั่อ ว่าโลกนี้นั่นน่ะมีเทพเซียนอยู่ซึ่งเฉินพิงอานะครับก็ได้เชื่อและทางอาจารย์ฉีจิงช,งชาน,นะครับยังได้เล่าต่ออีกว่าสถานที่แห่งนี้น่ะเป็นเมืองที่ทำการฝังกระดูกบางกรเจ้าหลงตัวสุดท้ายสถานที่แห่งนี้ถือว่ามีโชคอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเด็กที่เกิดในที่นี้นั้นถือว่ามีพื้นฐานที่ดีกว่าเด็กที่เกิดในเมืองอ,อื่นอีกที่ซ้าแต่ก็ใช่ว่าเด็กทุกคนในเมืองนี้จะมีพรสวรรค์และทางเฉินพิงอานะครับผมก็ได้ถามกับทางอาจารย์ฉีจิงชานไปว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนเยี่ยงไรอย่าง,นนง,งาน ได้บอกไปว่าเด็กทารกที่เกิดในเมืองนี้น่ะต่างก็มีรหัสบางอย่างที่เก็บไว้เป็นความลับและในเมืองนี้ก็มีผู้ใช้เวทลึกลับเฉพาะที่ทาการดึงเลือดหนึ่งหยดออกไปจากเหล่าทารกเหล่านั้นซึ่งหลังจากดึงเลือดหนึ่งหยดออกไปนี่เองผู้เขานั้นก็จะนาเลือดหนึ่งหยดนี้ไปไว้ในเครื่องปั้นดินเผาแห่งชตาชีวิตแล้วก็ทาการเผาเครื่องปั้นดินเผานี้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีซึ่งผู้หญิงนั้นอาจจะใช้เวลาติดต่อกัน6ปีส่วนผู้ชายนั้นอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นและหลังจากที่ทาการปั้นเครื่องปั้ แม่ทางเฉินพิงอานั่นเป็นคนที่ dining, มีจิตใจดีพ่อของเฉินพิงอานั่นเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นแต่มักจะถูกมองข้ามและแน่นอนว่าหลังจากที่ทาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาแห่งชตาชีวิตเสร็จแล้วนั้นเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นถือว่ามีราคาสูงมากมีคนภายนอกนั้นหมายที่จะการซื้อเครื่องปั้นดินเผานี้ซึ่งคนภายนอกนั้นก็ได้ทาการเล่นตุกติกอะไรบางอย่างกับเครื่องปั้นเผาแห่งชตาชีวิตของพ่อและการเล่นตลกกับชตาชีวิตนี้ก็ยังส่งผลมาถึงทางแม่ของเฉินพิงอานแล้วก็ทางตัว เผ่านี้ไปนอกเมือง้วก็มันก็สามารถมีสิทธิในการควบคุมชะตาชีวิตของคนเหล่านั้นได้พ่อของเฉินพิงอานนั้นจะได้ทาการทุบเครื่องปั้นดินเผาแห่งชีวิตของเฉินพิงอานเสียเพราะไม่มีใครควบคุมเฉินพิงอานได้ซึ่งนี่ส่งผลทาให้มีคนนั้นโกรธเป็นอย่างมากดังนั้นพ่อของเฉินพิงอานนั้นจะมีชะตาการรมที่ต้องตาย และนี่ก็ส่งผลทาให้โชคชะตาของเฉินฟิงอ่านนั้น,นถูกบิดเบือนเมื่อ3,000ปีก่อนมังกรเจิ้นหลงนั้นได้ตายที่นี่และเทพเซียนทั้ง4นั้นก็ได้ทําการตั้งกฎที่นี่ว่าทุกๆ60ปีนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนคนมาเป็นผู้พิทักษ์โดยผู้พิทักษ์นี้จะช่วยดูแลปราของมังกรที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งผู้พิทักษ์นี้ก็จะเป็นคนจากสาสนมรรคหลักอย่างขงจือ้อพุทธและเตา๋าซึ่งก็ได้มีตระกูลน้อยใหญ่ทําการแบ่งสรรปันส่วนตัดตวงผลประโยชน์หน้าที่แห่งนี้ทึกพื้นดินในเมมืืออออองงแหห่่่นนนนีีี้้ััลววดดดกกกกกยยิาาาาารรระะจจบไพท ควบคุมเฉินพิงอานเขานั้นคอยเชักยายเหตุการณ์ต่างๆพร้อมกับทา,างชายชิงเจี้ยนแล้วก็ทางฟู่หนานหวางก่อนหน้านี้ยั่วยุให้พวกเจ้านั้นสู้กันถึงแม้ว่าทางฟู่หนานหวางจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเขานั้นอายุเท่าเฉินพิงอานแล้วก็เขานั้นก็จะไม่กลัวซึ่งตอนนี้ครับผมหลิวจือหม่าที่ได้เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่นะครับผมก็ได้ถูกทางชีจิงซานนะครับสั่งสอนไปโดยทางหลิวจือหมอนะครับได้ทำการมอบเงินทองสองถุงนะครับให้แก่ทางชีจิงซานชีน ะจะได้บอกกับทางเฉินพิงอานอีกว่าเนื่องจากว่าเธอและหนาได้ทำการต่อสู้เพื่อปกป้องดวงชะตาถือว่าไม่ผิดกฎต่อมาครับผมชียิ่งซานก็ได้ทาเฉินพิงอานนะครับมาที่ต้นไหวโดยที่ทางชียิ่งซานนะครับผมได้ขอให้ทางต้นไหวน่ะช่วยมอบใบต้นไหวให้หน่อยหนึ่งใบเพื่อจะให้เฉินพิงอานนั้นมีอายุอย่างน้อย3ปีซึ่งขออยู่นานนะครับผมก็ปรากฏว่าต้นไหวนะครับก็ไม่ให้นั่นเองเฉินพิงอานครับก็ได้บอกกับทางชียิ่งซานไปว่าเขาน้าได้รับคําสั่งจากทางนักพจน์ก่อนหน้านี้ให้ไปยังทิศใต้ไปหาช่างตแน่นาแาาฝาฝนชคชาคาได้ ก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมใบต้นไหวนะครับก็ได้ลอยมาหาทางเฉินพิงอ่านซึ่งเฉินมอาครับก็ได้ขอบคุณต้นไหวที่ให้ช่วยเขานั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงจังหวะที่จะลากับทางฉียจิงซานั้นฉียจิงซานก็ได้มอบปิ่นปักผมอันหนึ่งนะครับให้แก่ทางเฉินพิงอ่านนั่นเองซึ่งฉียจิงซานะครับก็ได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้เขานั้นก็เป็นคนยากจนชิดเดียวกับท่านเฉินพิงอ่านก็ที่จะลำบากเล่ยล่นมาเจออาจารย์โดยก่อนที่อาจารย์จะจากไปนั้นได้มอบสิ่งนี้แก่เขาอาจารย ก็ไม่สามารถหาได้เช่นเดียวกันจะได้ฝากขาอหวังนี้แก่ทางเฉินพิงอา่านแล้วหลังจากนั้นเองครับผมชีจิ้งชานนะครับก็ได้จากไปโดยได้สั่งเสียไปว่าถ้าหากวันหน้าเฉินพิงอ่านนั้นจะได้พบเจอกับอะไรละก็ก็จงยามหมุนหวังกับโลกใบนี้แล้วก็ตัดภาพไปที่ทางหลิวจือหมานะครับผมที่ได้โดนชีจิ้งจานนั้นสั่งสอนไปก่อนหน้านี้นั้นแอ้นะครับก็ได้มองในชามข้าวซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ปรากฏว่าในชามข้าวนั้นอางกู้ชานนะครับที่กาลังกอดปลาทองเอาไว้แน่นนั้นก็ได้ไปเชิญหน้ากััััับปปปปลลาา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 าเเงงงงสีดดดดดํนนนะมซึ่่กกกกกกก็กกกก็ทอออไไ้หหยุืจจจููวโ ก็ปากฏว่า มันได้มีสายฟ้าอะไรบางอย่างครับลัดทางปลาสีดําเอาไว้ก่อนที่ปลาทองก่อนหน้านี้ครับผมจะกลายเป็นมังกรนันแล้วก็ได้พุ่งขึ้นมาทําการช่วยเหลือกู้ชาญนั่นเองปลานะครับได้กลายเป็นมังกรเพราะกระทาการกําจัดทางปลาสีดํานั่นซึ่งหลังจากที่มังกรนะครับได้กําจัดปลาดําไปได้แล้วนั้นมังกรครับก็ยังช่วยทางกู้ชาตนั้นลบนี้ออกไปจากทางถ้วยชามนี้อีกด้วยกู้ชาตนะครับได้ออกมาจากถ้วยชามของนภพลิวจือเมานะครับลิวจือเมานะครับก็ได้พูดออกมาเลยว่าเขานี่ะมีสิทธิ์ที่ดีแล้วาจได้นอกจ้านักนีาิว่าะรลอก่าย ติดตัวเสียแล้วเราจะออกเดินทางกันแล้วกุชานครับจึงบอกให้แม่นั้นไปเก็บของส่วนเขานะครับก็ได้เอาเงินนะครับที่ทางหลิวจือเหมานะครับได้ทิ้งไว้บนโต๊ะก่อนหน้านี้ตาคาสั่งของทางชีจิงซานนั้นไปด้วยตัดภาพไปที่ชีจิงซานนะครับตอนนี้ทางชีจิงซาน,นครับก็ได้มาฝ้าดูการเล่นหมานะครับระหว่างทางเจ้าเหยา่ติดของเขาพร้อมก uh, <k Next. S 2> ับทางซ่งจี้สินเพื่นอนบ้านของเฉินพิงอานนั่นเองซึ่งตอนนี้กรผโกก็ปรากฏว่าทางเจ้าเหยา่นะครับสามารถเอาชนะทางซ่งจี้สินไปได้ซึ่งซ่งจี้สินนะครับก็ได้บอกว่าในไหนทางเจ้า อยางนะครับจะขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วก็เป็นบทสนทนากันลวครับระหว่างทางชียิงซานกับทางซ่งจี้สินชียิงซานครับก็เลยถามกลับไปว่าทำไมซ่งจี้สินน่ถึงได้ยกออมมือให้กับทางเจ้าเหยาซ่งจี้สินนะครับก็เลยบอกว่านไหนเขานันก็จะไปแล้วอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกทางชียิงซานนะครับก็เลยบอกไปว่าได้ตัวอาจารย์เองก็ต้องไปเหมือนกันภายในอีกสิบวันข้างหน้าเขานั้นก็จะออกเดินทางแล้วและตัวเจ้าเองก็ต้องออกเดินทางเช่นเดียวกันก่อนที่ทางซ่งจี้สินครับจะขอตัวไปดื่มนั่นเองซึ่งพอซ่งจี้ซินครับได้เดิน การส่วนตัวซึ่งได้พูดไปประมาณว่าเจ้าน่ะก็ดูแลตัวเองให้ดีเราก็จะรู้เขาว่าทางชื่อกุ่เนี่ยแท้จ,จริงแล้วไม่ใช่มนุษย์นั่นเองต่อมาครับก็จะตัดภาพมาพที่เฉินพิงอากับหนิงเหยานะครับเฉินพิอากำลังต้มยายให้แก่หนิงเหยาอยู่นั่นเองซึ่งทางหนิงเหยาครับก็ได้พูดกับทางเฉินพิงอานไปเลยว่ามันจะมีทางฉีจิงซานน่ะคอยปกป้องอยู่แต่ก็ใช่ว่าจะประมาทได้พเพราะเนื่องจากว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทางผู้นาฮวานนั้นนะ่ะเป็นคนที่ใหญ่เอามากๆเจ้าน่ะจะเป็นที่ต้องทําการฝึกฝนก่อนที่เธอครับจะได้หยิบปิ่นปักผมนะครับที่ทางฉีจิงซานนั้นมอบให้แก่ทางเฉินพิงอานมาดูนั่นเองซึ่งปิ่นปักผมนี้ครับมันก็จะมีข้อความประมาณว่าหวนคํานึง สุภาพบุรุษผู้อ่อนโยนนุ่มนวลดุดยกนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าหวนคำานึงถึงสุภาพบุรุษก,ก่อนที่จะมองไปที่ทางเฉินพิงอ่านนะเฉินพิงอานนะครับก็ได้บอกไปว่าอาจารย์สียิงซานนั้นน่ะให้มอบให้แก่เขาขอให้เธอนั้นน่ะหยิบระมัดระวังด้วย ต่อมาแลังผมทางกู้ชาณนะครับก็ได้มาหาทางเฉินพิงอานแลวบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นจะไปแล้วเพราะกับมอบเงินนะครับของทางหลิวจือเหมานะครับให้แก่ทางเฉินพิงอานอีกด้วยมอบเงินไม่พอเขาจะได้มอบหนังสืออะไรบางอย่างให้กับทางเฉินพิงอานอีกด้วยซึ่งทางเฉินพิงอานนะครับก็ไม่รับนั่นเองแต่ทางหนิงเห่าวนะครับเธอนั้นได้รับเอาไว้ซึ่ทางกู้ชาณนะครับพอได้เห็นทางหนิงเหวินผมก็คิดว่าเฉินพิงอานนั้นรถเส้นนิยมใช้ได้นี่นาก่อนที่ทางเฉินพิงอานนะครับจะบอกไปว่าจนถึงคำพูดของเขาไว้จะระวังทางหลิว่่่่่ออเหหมมมาาาาใ้้้้้ดดีีะะนนนนนงงัับบยไไไไกกกทููววตชซ็ เฉิงอานนะครับก็เลยบอกว่าจงเก็บนี่เอาไว้แล้วมันจะช่วยนายได้อนาคตกู้ชานะครับจะได้บอกลาทานเฉิงอานเพราะกับน้ําตานั่นเองเขาด้จะได้บอกกับทางเฉิงอานอีกว่าหากวันหน้าได้พบกันแล้วก็จงหาเมียให้ได้แหละส่วนตัวเขานั้นจะย้ายไปที่ทะเลสาบจี้เสียนแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางเจ้าเหยานะครับกับทางซ่งจี้สินที่ได้มาดื่มเหล้ากันซึ่งทางเจ้าเหยาครับก็ได้พูดกับทางซ่้งจี้สินไปว่าเขานั้นได้ยินว่านั้นน่าสนใจอยากไปดูจวนขุนนางผู้ตรวจการเตาเผาใช่ไหมซึ่งเตาเผาที่ว่าากมงคอปบ้านน้ัก็ าทางส่งจีสินะครับก็เลยบอกไปว่าตอนนี้นั้นไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องนี้ตอนนี้ทางหลิวเสื้หยางนะครับจะได้ทําการสร้างว่าวขึ้นมานะครับแล้วก็ไปทําการบอกลักจื้อกุยนั่นเองตอนหน้าทางเจ้านายและสองคนของเธอเลยนะก็ปรากฏว่าว่าวนี้ครับู่ก็ลอยไปติดทางคุณชายจากตระกูลลู่ทั้งสองคนเข้านะครับผมซึ่งทำให้ทั้งสองคนนี้ครับรู้สึกตลกกับทางหลิวเสี้หยางเป็นอย่าง,ญญางมากแลวก็ไล่ตามหลิวเสื้หยางไปนะครับผมซึ่งหลิวเสื้อหยางนะครับก็สามารถหลบหนีไปได้แต่ก็ถูกยิงด้วยหนังสติ๊กนะครับจนนนได้าาเเเเเ่่่่อองลลลวววกกตมมทททีีีีีะูยยยหหิื มี2เทพเสียน้ำมาเยือนซึ่งคนแรกนะครับมีชื่อว่าฮูยินลู่ตัวอีกคนหนึ่งครับมีชื่อว่าวานอนย้ายภูเขานั่นเองพวกเขานะครับมาที่นี่เพื่อแสวงหาโชคลาภแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังรอนี่เองครับผมพวกเขาครับก็เลยคิดจะประมือกันหน่อยซึ่งทางวานอนย้ายภูเขานะครับก็เลยบอกว่าเขานั้นได้ไปลบมาแล้ว3าแหวนลบประมือกันหน่อยก็ไม่เป็นไรซึ่งพ็กพวกเขาครับก็ปรามือกันในโลกแห่งจิตใจนั่นเองซึ่งก็ปากกัว่าวานอนย้ายภูเขานะครับก็สามารถเอาชนะฮูยินตระกูลลู่ได้แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับทที่าางคุณชยตระกูลนที่ทาาารไล่ตมิวเียยงก่อนนนห้้าีพคุณชาคนม ฮูหยินลู่นะั้นก็ได้เปิดประเด็นเลยว่าอยากให้พวกเขาหนันไปตามหาคนที่มีชื่อว่าหลิวเซียนหยางหน่อยเพราะว่าเธอนั้นอยากจะคุยธุรกิจในการซื้อขายคัมพีกระบี่พรากับชุดเกาะกับเขาซึ่งคุณชายตระก,กูลลู่เขาก็ได้คุยโม้ไปเลยว่าแค่พวกเรากระดิก้าแล้วมันกันก็มาก้มหัวแล้วซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ครางคุณชายตระก,กูลลู่คนหนึ่งนะครับทำการมองโนมของฮูหยินลู่นั่นเองจัดภาพามาที่เฉินผิงอานกับท่านหญิงหยานะครับพวกเขาเวกียมที่ะทำการแบ่งเงินกันนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้พูดอ้างตาพัดออก่่่นนนน้ิิแแ็ไ บอกไปว่าอันจริงนี่นะคนที่ช่วยเธอวนะ้นั่นคือนะักพรตเ่งทางหนิงเหยนะครับเธอนั้นก็ได้แสดงได้เลยว่าเธอนั้นนะอยากจะได้เงินออกมามากแต่เธอไม่คิดจะปล้นชิงเลยยอมตัดใจเสียเธอมิงอ่านะครับก็เลยหยิบเงินออกมาในจนํานวนที่เขาต้องการเองก่อนที่จะมอบเงินทั้งหมดให้แก่ทางหนิงเหยา ซึ่งทางหนิงยาวนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าที่นายนั้นมอบเงินให้แกเธอมากขนาดนี้เพราะว่านายนั้นชอบเธออย่างนั้นเหรอซึ่งทางหนิงยาวนะครับก็เลยบอกไปว่าคนที่กูควรจะไปสามีของเธอหนักก็คือคนที่เป็นเซียนกระบี่ที่แข็งแกร่งที่สุดในทั่วลาเท่านั้นแต่เฉิงพิงอานครับก็เลยบอกว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นไม่ได้ชอบเธอซึ่งหนิงยาวนะครับก็เลยบอกไปว่าไม่ชอบเลยสักนิดอย่างนั้นเหรอและเธอนะครับก็ได้สบุปออกมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าเฉิงพิงอานได้แต่งเมียละก็ภรรยาของเฉิงพิงอ่านน่ะคนที่สมองกรวงอยนนั่อง เพื่อนหุ่นยิงรุ่นครับก็ได้บอกกับทางเหล่าตระกูลหลูไปว่า ไปนาเสือ้อกอดและคำพีกระบี่ของหลิวเซีนยนหยานนั้นมาให้แก,วกพวกเธอเสียแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางคนที่จ้างเฉิงพิงอ่านไปส่งจดหมายก่อนหน้านี้นะครับผมโดยที่คนคนนี้ครับคนนี้ชื่อว่าเจิ้งต้าเฟิงโดยที่เจิ้งต้าเฟิงนะครับก็ได้มาส่งทางเจ้าเหยาสิทธิ์ของฉีอิงซานก่อนหน้านี้ขนเขาตัตสิจะจออกเดินทางนั่นเองและไม่พอแค่นั้นก็ผมทางกูนน้ซานก็ได้ออกเดินทางด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ปปากดวว่าทางเจ้าเหยานะครับตอนที่เขานั้นกำลังจะออกเดินทางนี่เองก็ได้มีกลุ่มคนอะไรบางอย่างนะครับกำล,ล,ลังไล่าอนนนงแ้้รจทีหิ มันก็คือโยกอะไรบางอย่างนั่นเองซึ่งพอเขาเปิดโยกนี่เองก็ผมก็ปรากฏว่าแสงในโยกนะครับก็ได้ลอยเข้าสู่มังกรไม้แกะสลักที่อยู่ข้างตัวเขาโดเนไมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ